10อุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยนะครับคุณต้องรอถึงปี2021ว่าในที่สุดแล้วผลประกอบการและกำไรของคุณเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวได้เหมือนอย่างก่อนเกิดโควิดพูดง่ายอีก2ปีค่อยฟื้นนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศอ่ะคนสนใจเรื่องการเล่นหุ้นใช่ไหมบ้านเราเนี่ยชอบนักเลยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหุ้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำระดับโลก CLSA ออกมาบอกแล้วนะครับนี่พิมพ์รายงานออกมาชัดเลยนะฮะว่า10อุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยนะครับคุณต้องรอถึงปี2021ว่าในที่สุดแล้วผลประกอบการและกำไรของคุณเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวได้เหมือนอย่างก่อนเกิดโควิดพูดง่ายอีก2ปีค่อยฟื้นนะครับบริษัทหลักทรัพย์ CLSA เนี่ยก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำนะฮะแล้วก็มีลูกค้าที่เยอะมากทั้งประเภทแบบสถาบันการเงินแล้วก็รายย่อยส่วนใหญ่ก็เป็นเศรษฐีอู้ฟู่รายใหญ่แต่ CLSA ก็ถือว่าเป็นโบรกเกอร์หนึ่งนะครับที่มีเรื่องของงานวิจัยบทความหรือมุมมองเนี่ยนะครับทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะให้น้ำหนักความสำคัญพอๆกันอย่างระดับโลกเช่น Goldman Sachs Merrill Lynch อะไรก็ว่าไปนะครับ CLSA เขามองอย่างนี้ครับว่าไอ้การที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะสามารถมีผลประกอบการที่ดีฝ่าวิกฤตตรงนี้ได้และในที่สุดไปวัดกันตรงบรรทัดสุดท้าย bottom line ที่เรียกว่ากำไรสุทธิเนี่ยนับจากนี้เป็นต้นไปคงต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า2ปีซึ่งใน10กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะใช้เวลาฟื้นตัวของกำไรไปจนถึงประมาณปลายปี2021เนี่ยนะครับหรือดีไม่ดีถ้าสถานการณ์ของการที่มันเกิดโรคโควิดรอบ2เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เกิดขึ้นในยุโรปแต่ถ้าเกิดสมมติเกิดในเอเชียหรือแม้แต่บ้านเราเนี่ยกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่จะฟื้นไปก่อนระดับก่อนเกิดโควิดอาจจะลากยาวมากกว่า2ปีก็เป็นไปได้เพราะใช้คำว่าไม่ต่ำกว่า2ปีนะครับและที่สำคัญ CLSA ยังมองต่อไปนะครับว่าหลายแห่งตอนนี้การฟื้นตัวที่บอกว่าหลายคนคาดหวังว่าจะเป็นตัว V นี่อาจจะเป็นที่น่าสงสัยว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะหลายคนตั้งความหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัว V ก็ไม่น่าจะใช่จำได้ไหมครับผมเล่าให้ฟังไปเมื่อวานนี้คืออะไรฮะธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียบอกว่าประเทศกำลังพัฒนาอยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะมีการฟื้นตัวแบบไหนครับ Lนะฮะคือทิ้งดิ่งแล้วก็ปลายหางยาวนิ่งเลยฮะคือไม่รู้ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่ซึ่งนั่นก็ทำให้ ADB บอกชัดเลยใช่ไหมครับว่าการฟื้นตัวหมายถึงว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียแปซิฟิกนั้นตกต่ำมากที่สุดในรอบ60ปีหรือสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมา CLSA มองนะครับว่าในแต่ละภาคอุตสาหกรรมของตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับถ้าหากจะรอให้กำไรกลับมาเทียบเท่าได้กับก่อนที่จะเกิดวิกฤตโอ้ซึ่งมันใช้เวลานานเนี่ยนะครับคงต้องใช้เวลานานอย่างน้อยถึง2022ซะด้วยซ้ำไปนี่คือกรณีการมองแบบ worst case เลยทีเดียวนะครับถามว่าแล้วใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยคุณแจงออกมาหน่อยได้ไหมว่ากำไรแต่ละบริษัทอุตสาหกรรมแบบไหนอย่างไรเนี่ยจะเป็นยังไงอันไหนฟื้นตัวอันไหนฟื้นช้าอันไหนพอมีลุ้นเรืออันไหนอย่าไปลุ้นกับมันเลยเนี่ยนะครับปรากฏว่าภาคการเงินก็คือหุ้นในกลุ่มของพวกสถาบันการเงินเช่นธนาคารบริษัทโบรกเกอร์อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับในภาคการเงินเนี่ย CLSA โบรกเกอร์รายนี้เขามองนะครับว่าต้นทุนการเงินจะเพิ่มขึ้นจุดสูงสุดในปีนี้และปีหน้าโอ้โหแสดงว่าค่าใช้จ่ายนี่คุณยังเบิกบานอยู่เลยนะครับอสังหาริมทรัพย์เช่นกันนะครับขณะที่4อุตสาหกรรมที่ต้องรอหลังปี2022ครับ4อุตสาหกรรมที่ต้องรอการฟื้นตัวหลัง2022เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะซึ่ง CLSA เขาคาดไว้นะฮะในเงื่อนไขคือไม่มีการพบการระบาดโควิดเพิ่มนะฮะไม่เจอโควิดเพิ่มหุ้นกลุ่มพวกนี้ถึงจะฟื้นหลัง2022นั่นก็คืออะไรครับโรงแรมโลจิสติกส์ขนส่งการแพทย์และธุรกิจสื่อซึ่งสื่อเนี่ยนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างฟื้นตัวได้ช้ากว่าคนอื่นและมีปัจจัยกระทบมากเลยเพราะฉะนั้น4กลุ่มนี้ท่านผู้ชมใครถือหุ้นตัวกลุ่ม4กลุ่มนี้ไว้อยู่นะครับฟัง CLSA ไว้คุณใช้เวลานานกว่ากลุ่มอื่นๆแน่บนเงื่อนไขที่ว่าไม่เจอการระบาดโควิดรอบ2ทีนี้กลุ่มต่อไปครับยังมีอีก4กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะฟื้นในปีหน้าใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะฮะปีหน้าตอนนี้เหลือเท่าไหร่3เดือนกว่าดูซิว่าฟื้นแบบไหนนะฮะก็คือ1ค้าปลีก2ปิโตรเคมีครับ3โทรคมนาคม4วัสดุพื้นฐานก็คงจะเป็นพวกรับเหมาก่อสร้างตึกตอกอะไรนะฮะและตามต่อด้วยเนี่ยรับเหมาก่อสร้างและตามด้วยนะฮะโรงไฟฟ้าและธุรกิจอาหารแสดงว่ามีอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับถึง7กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะฟื้นตัวในปีหน้าในแง่กำไรนะฮะในแง่กำไรซึ่งก็ขึ้นอยู่ความสามารถของแต่ละประเภทธุรกิจพูดไปในกลุ่มนี้ไม่ได้หมายความว่าบริษัททุกบริษัทในกลุ่มนี้จะฟื้นกันหมดนะฮะอย่างเช่นโทรคมนาคมทุกคนก็สงสัยว่าทำไมจะฟื้นปีหน้าล่ะท่านผู้ชมกำลังดูอะไรครับคุยกับบัญชาใช่ไหมแล้วท่านผู้ชมติดตามข่าวสารแล้วท่านผู้ชมดูหนังดูละครต่างๆผ่านอะไรครับเครือข่ายไฟฟ้าเน็ตทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นโทรคมนาคมเขาบอกว่าปริมาณการใช้ข้อมูลเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะฮะจะลดผลกระทบจากนักท่องเที่ยวที่พอหายไปได้นะอย่าลืมครับ
5G ใช่ไหมฮะที่เรากำลังพูดถึงว่าที่สุดเนี่ยประเทศไทยจะมี 5G สมบูรณ์แบบและใช้กันอย่างเต็มแม็กกันสักทีนะฮะต่อมาครับอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานก็ด้วยเหตุผลที่ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตอนนี้มันมีแต่ทรงกระสุดเมื่อวันก่อนนี้ได้เห็นต่ำ40นะครับนะฮะนั้นด้วยการที่น้ำมันทรงตัวกระสุดนี่หมายความว่ากลุ่มนี้เนี่ยน่าจะสามารถทำกำไรกลับขึ้นมาในปีหน้าได้เนื่องจากว่าต้นทุนมันนิ่งนะต่อมากลุ่มไหนฮะนี่รับเหมาก่อสร้างทำไม CLSA มองว่ารับเหมาก่อสร้างจะฟื้นในปีหน้าก็เนื่องจากว่าอะไรครับโครงการในการที่มีการก่อสร้างโดยเฉพาะว่าจะเป็นเรื่องของทางบกถนนส่วนต่อขยายรถไฟฟ้ายังพอมีอยู่แม้ว่าอัตรามันจะไม่เร่งเร็วเหมือนก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนร่วมกันระหว่างกับภาครัฐในเรื่องของส่วนต่อการขยายต่างๆซึ่งมันก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของอะไรครับโควิด-19และที่สำคัญแม้แต่แรงงานที่อยู่ในภาคการก่อสร้างเองก็เหมือนกันนั้นจริงอยู่เขาเชื่อว่านี่น่าจะฟื้นในปีหน้าแต่ก็ต้องดูครับว่ากำไรเนี่ยจะเป็นสวยงามเข้าเป้าแค่ไหนอย่างไรนะครับโรงไฟฟ้าล่ะอ่ะโรงไฟฟ้าจะฟื้นได้ไงในปีหน้าก็ได้อานิสงส์จากอะไรครับการควบรวมกิจการที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในเครือกับตัวของแม่เนื่องจากว่าณขณะนี้พอเศรษฐกิจชะลอตัวปริมาณไฟฟ้าเหลือการทบทวนแผนต่างๆในการลงทุนเพื่อสร้างธุรกิจโรงไฟฟ้าร่วมกับเอกชนหรือในเครือของเอกชนอาจจะมีการทบทวนแผนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าต้นทุนอาจจะไม่สูงและกำไรพอจะมีบีบกันได้นะครับต่อมาฮะธุรกิจอาหารอันนี้ชัดฮะอาหารเนี่ยไม่ว่าทุกยุคทุกสมัยขึ้นหนึ่งในปัจจัย4ก็เลยทำให้ติดอยู่ในกลุ่มที่กำไรสุทธิของผลประกอบการน่าจะฟื้นได้ในปีหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่ง CLSA ก็ยังมองนะครับว่าเนี่ยนะฮะคงต้องฝากกันเอาไว้ว่าถ้าจะเอาทั้งกลุ่มในภาพรวมกันจริงๆเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า2ปีกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนั้นถึงจะฟื้นกลับขึ้นมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะฮะอย่าลืมนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจเวลามันฟุบปั๊บตัวที่ไปก่อนนี่คืออะไรฮะหุ้นตามต่อได้เลยครับอัตราแลกเปลี่ยนของจริงกว่าจะมาคือสภาวะเศรษฐกิจจริงๆจากตัวเลข GDP จะตามมาให้หลังเวลาจะเกิดสัญญาณของเศรษฐกิจย่ำแย่เนี่ยอะไรมันจะบอกก่อนฮะหรืออะไรมันจะฟุบก่อนอะไรมันจะเป็นวิกฤตก่อนก็คือตลาดหุ้นตกต่ำสุดหนักเนี่ยมันสัญญาณนี้มันจะมาก่อนตามต่อด้วยอะไรครับอัตราแลกเปลี่ยนสูสีครับเพราะมันจะสะท้อนเร็วมากๆในรอบ24ชั่วโมงและถัดจากนั้นถึงจะได้เจอว่าโอ้โหเศรษฐกิจตกต่ำย่ำแย่ GDP ติดลบคนตกงานเงินเฟ้อตกต่ำจนกลายเป็นเงินเฟ้อนี่มันจะเป็นอย่างนี้เป็นไซเคิลของมันอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นหลายท่านจะถามผมไงว่าโอ้เศรษฐกิจแย่อย่างนั้นมูลค่าหนักเสียหายในรอบ80ปี GDP ต่ำสุดในรอบ60ปีแล้วทำไมหุ้นมันขึ้นไซเคิลมันจะเป็นอย่างนี้รอบมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้กับหลายคนที่เล่นหุ้นไทยกันไปด้วยนะฮะ